และก่อนที่เราจะเข้าไปฟัง Spoil Monad Legacy of Monster นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูเรื่องนี้ได้แบบฟรีๆที่ Apple Pass ที่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นดูฟรีในตอนแรกนี่ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้7วันเพื่อดูต่อซีรีส์ที่เราชื่นชอบด้วยใครที่ชื่นชอบซีรีส์ดีๆก็อย่าลืมไปสนับสนุนพี่ Apple กันด้วยนะครับเรื่องราวของ Monad Legacy จะถูกเล่าเรื่องคาบเกี่ยวระหว่างกอซิลล่าในปี2014และคองสกอร์ไอแลนด์เพื่อความเต็มอิ่มของซีรีส์อย่าลืมไปทำการบ้านมาก่อนด้วยนะครับดร.เคโกะที่ได้เข้าไปช่วยก็ถามว่าเธอโอเคหรือเปล่าหนูน้อยเธอเป็นใครกันวะเนี่ยใช่หนึ่งในทีมช่วยเหลือของโมนาหรือเปล่าเคก็กูจะพูดไงดีวะเนี่ยเจอคุณย่าตัวเป็นๆแถมเฟี้ยวสุดๆซะด้วยเธอจึงบอกว่าเธอล่วงลงมาที่นี่พร้อมกับเพื่อนๆด้วยอุบัติเหตุก็ทำให้ดร.เคโกะถึงกับตกใจชะเอาไม่ใช่ทั้งคนของโมนาและก็ไม่ได้มาช่วยฉันช่วยอธิบายสิวันนี้มันเรื่องอะไรแต่ยังไม่ทันที่เคจะบอกเธอว่าจริงๆแล้วเธอเป็นหลานสาวเสียงของลีก็ดังมาจากต้นไม้ใหญ่และบอกว่านั่นใช่คุณจริงๆไหมเคโกะดร.เคโกะที่จำเสียงได้ว่าเป็นลีเนี่ยก็รีบตะโกนออกมาว่าใช่แล้วที่ฉันจริงๆนั่นคุณเหรอลีทำไมเสียงคุณแปลกไปอ่ะลีก็เลยพยายามที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่หลังต้นไม้ว่าหลังจากที่คุณหายตัวไปพวกเราก็เริ่มปฏิบัติการค้นหาตัวคุณทันทีนั่นทำให้ผมติดแงกอยู่ที่นี่และเมื่อกลับขึ้นไปอีกครั้งก็พบว่าโลกได้เปลี่ยนไปถึง33ปีแล้วคุณคิดว่าคุณติดอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่กันเคโกะได้ยินอย่างนั้นจึงตอบว่าเธออยู่ที่นี่น่าจะประมาณ57วันนั่นหมายความว่ายังไม่ถึง2เดือนด้วยซ้ำลีก็ได้โผล่หน้ามาให้เธอเห็นโดยสภาพที่แก่ชราทำให้เคโกะเนี่ยถึงกับน้ำตาร่วงเมื่อตั้งสติได้เธอก็รีบถามหาบิลลี่แต่คำตอบจากลีที่บอกว่าเขาตายไปนานมากแล้วก็ทำให้เธอเสียใจหนักมากกว่าเดิมก่อนจะควรหาลูกชายแล้วฮิโรชิล่ะเขาเป็นยังไงบ้างคราวนี้เคได้เป็นฝ่ายบอกความจริงว่าลูกชายของคุณนั้นยังคงอยู่ดีเพราะฉันคือลูกสาวของเขาและก็เป็นหลานของคุณย่าด้วยเคโกะที่อยู่ในการช็อกจากการรับรู้เรื่องราวต่างๆถึงกับทรุดลงกับพื้นเพราะรับไม่ได้กับเรื่องราวของเวลาที่เปลี่ยนผันไปในโลกของเธอและโลกของไททันแต่วันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาโอดครวญพวกเขาจะต้องรีบหาทางออกจากไอ้พวกรูไททันนี้ก่อนที่เวลาจะพาทุกอย่างจากพวกเขาไปดร.เคโกะได้พาทุกคนไปยังที่พักของเธอเพื่อพบกับเครื่องขยายแกมมาที่ยิงคืนรังสีออกไปติดต่อกับโลกภายนอกนั่นเองทำให้ดีนึกไอเดียอะไรดีๆออกถ้าพาไอ้เครื่องนี้ไปยังจุดติดตั้งที่ผมลงมาได้แล้วก็ผมพอจะมีทางที่ทำให้พวกเราเนี่ยหนีไปจากไอ้พวกรูไททันนี้เขาถามกับดร.เคโกะว่าคุณสามารถตั้งค่ามันให้กลับเป็นค่าเดิมได้หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็เป็นเรื่องกล้วยจึงทำให้พวกเขาทั้งหมดต้องรีบแบกไอ้เครื่องนี้ไปยังจุดที่ลีเคยมาเมื่อครั้งก่อนโดยการเดินทางก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลเพราะเครื่องมันหนักมากจึงทำให้พวกเขาต้องหยุดพักอยู่หลายครั้งทำให้ลีเนี่ยแซวทุกๆคนว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าขึ้นไปได้แล้วก็รับรองว่าเจอจักรกลบุกโลกเหมือนในหนังเทอร์มินาเตอร์แน่ๆเคโกะที่ได้ยินอย่างนั้นจึงสนใจและถามกับลีว่าตอนนี้โลกข้างบนเป็นยังไงบ้างลีก็พูดแบบติดตลกว่าจะว่ายังไงดีทีวีจอใหญ่รถคันเล็กลงเรื่อยๆโทรศัพท์ที่ทำได้ทุกอย่างซึ่งดูรวมๆแล้วมันก็คือโลกใบเดิมซึ่งคำพูดของเขานั้นมีแต่รอยยิ้มเพราะได้อยู่ข้างๆสาวคนที่เขาหลงรักและเคโกะก็ถามถึงบิลว่าเขาตายยังไงซึ่งลีก็ไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้มากนักเขาจำได้ว่าบิลเสียชีวิตในตอนที่เขาติดอยู่ในโลกไททันที่เหมือนกันโดยในระหว่างนั้นเอ็มมอนันได้พบทางเข้าไปยังโลกของไททันนั่นที่เกาะอะไรสักอย่างเขาเลยพาทีมสำรวจของโมนาดบุกไปที่เกาะแห่งนั้นและเขาก็ไม่กลับมาอีกเลยเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นก็เศร้าหนักมากกว่าเดิมเพราะเธอได้ถูกเวลาของโลกไททันพลาดไปหมดลีเลยพยายามปลอบใจและบอกเหตุผลว่านี่แหละเราถึงจะต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่ทั้งสองคนจะรีบไปหาเคสและเมที่เริ่มสงสัยว่าถ้าเราอยู่ใต้ดินแล้วใต้โลกนี้มันเอาแสงสว่างมาจากไหนลีเลยย้อนถามกลับออกไปว่าเธอแน่ใจได้ยังไงว่าเราอยู่ใต้โลกเราอาจจะอยู่เปลือกหรือลอยแยกซึ่งเป็นที่กั้นระหว่างโลกของเราและพวกไททันก็ได้ถ้าคำตอบนี้ถูกต้องมันก็จะเฉลยในเนื้อเรื่องของคองสกอร์ไอแลนด์และพากอซิลล่าเวอร์ซัสคองที่เราตัวละครเอกได้พากันลงมาอย่างฮอลล์เอิร์ธและกลับออกไปโดยที่อายุไม่ได้เปลี่ยนไปเลยไม่นานนักพวกเขาทั้งหมดก็มาถึงจุดที่ลีได้ตกลงมาในช่วงภารกิจสำรวจขวดแก้วตั้งแต่ปี1962เขาก็พบว่าเครื่องเดินทางนั้นยังคงใช้งานได้แบบสมบูรณ์แบบและไร้ที่ติฉันไม่อยากจะเชื่อว่าผ่านมา50ปีแล้วมันจะยังคงใช้งานได้อยู่แต่ดร.เคโกะก็ได้พูดเตือนสติว่าใช่ถ้านับจากโลกของคุณแต่ที่นี่มันคงตั้งอยู่ไม่กี่วันเองแหละเมื่อทั้งสองคนหยอกเย้าพอหอมปากหอมคอลีก็เริ่มลากสายไฟต่างๆจากไอ้เครื่องของดร.เคโกะมาเชื่อมต่อกับลูกบอลเดินทางของพวกเขาเพื่อตั้งพิกัดล่อให้พวกไททันผ่านประตูลอยแยกมาและพลังของมันจะส่งพวกเขากลับไปยังโลกอีกครั้งในทางฝั่งของโตเกียวสถานการณ์ปัจจุบันเคนทาโร่ก็กำลังเครียดกับคุณพ่อในเรื่องที่เขาไปตามหากอซิลล่าโดยที่แทบจะไม่สนใจเหล่าลูกๆของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยฮิโรชิ
พยายามอธิบายว่าสิ่งที่เขาทำอยู่คือการช่วยเหลือคนอื่นๆพร้อมทั้งลูกด้วยและพ่อก็ไม่รู้จริงๆว่ารอยแยกที่อยู่ตรงนั้นจะเป็นก็อดซิลล่าและพูดว่างานของพ่อมันคงจะง่ายกว่านี้ถ้ามีลูกมาช่วยงานพ่อมันจริงทำให้เคนทาโร่เนี่ยโกรธมากกว่าเดิมพอเรื่องผ่านมาขนาดนี้แล้วพ่อยังจะคิดถึงเรื่องงานผมอาจจะร่วมมือกับพ่อได้นะถ้าพี่ยังอยู่แต่ตอนนี้แค่เรียกว่าพ่อมันยังยากเลยเคนทาโร่ไม่อยากจะนับว่าฮิโรชิเป็นพ่อของเขาอีกแล้วเพราะเขาไร้ความรับผิดชอบเมื่อมาถึงบ้านก็ยังไม่ไหวที่ฮิโรชิเตรียมข้าวของจะกลับไปยังซานฟรานซิสโกเพื่อทำงานต่อจึงทำให้คุณแม่ของเคนทาโร่เนี่ยเริ่มทนไม่ไหวกับพฤติกรรมบ้างานและไม่สนใจครอบครัวเธอตัดขาดกับเขาโดยการมอบแหวนมั่นคืนให้แต่ก็ไม่อยากให้เขาเนี่ยจะต้องตัดกับลูกชายเพราะเคนทาโร่นับถือพ่อของเขาเสมอเมื่อพูดจบแม่ของเคนทาโร่ก็ไล่ฮิโรชิออกจากบ้านในทันทีทางฝั่งของเคนทาโร่เองที่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตก็ได้มานั่งอยู่ที่บาร์เพื่อนรักและพยายามปะติดปะต่อเรื่องราวของพวกไททันทั้งหมดเท่าที่เขาหามาได้แต่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้อะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแต่แล้วไอ้เจ้าทิมเนี่ยก็โผล่หัวออกมาและพูดจาหยอกเขาเพื่อให้ผ่อนคลายแต่เคนทาโร่นั้นบอกว่าหนังจะจบแล้วยังจะมาออกทะเลอยู่ได้รีบๆเข้าเรื่องเลยดีกว่าจึงทำให้ทิมเนี่ยยอมบอกทุกอย่างว่าตอนนี้เขาออกจากโมนาดแล้วพวกนั้นไม่ได้สนใจชีวิตของคนจริงๆเหมือนอย่างที่พ่อนายพูดหรือแม้แต่ลีก็ตามสิ่งที่เขาเคยพูดกับองค์กรโมนาดมันเป็นจริงทั้งหมดแต่เอกสารที่ทิมเอามาด้วยก็ไม่ได้ทำให้เคนทาโร่รู้เรื่องอะไรไปมากกว่ารอยขีดแปลกๆซึ่งความหมายที่แท้จริงของทิมก็คือการตามหาพ่อของนายต่างหากเมื่อเป็นอย่างนั้นเคนทาโร่ก็เลยพาทิมไปที่ทำงานเก่าของคุณพ่อและบอกกับเขาว่าพ่ออยากให้ผมทำงานด้วยไม่ใช่เหรอและเมื่อทิมนำเครื่องกระจายรังสีมาให้ฮิโรชิดูเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นธรรมชาติมันจะต้องมีใครสักคนส่งมาฮิโรชิก็ไม่เชื่อมันจะเป็นใครไปได้เคนทาโร่เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นพี่สาวพ่อไม่อยากให้ช่วยเธอเหรอแต่ฮิโรชิก็ไม่เชื่อเลยครับเพราะว่านั่นมันคือโอกาสหนึ่งในล้านการที่ลุงลีกลับมาได้ก็ไม่ได้การันตีว่าพี่สาวของลูกจะยังรอดชีวิตอยู่และยิงเรื่องไปกันใหญ่เมื่อตอนนี้พวกเราถูกโมนาดตัดหางปล่อยวัดก็ไม่รู้ว่าจะเอาอุปกรณ์มาจากไหนซึ่งทีมเองก็คิดหาทางออกสำหรับเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยเขากล่าวว่ามันไม่ได้มีแต่โมนาดหรอกนะที่สนใจในเรื่องของฮอลโลเอิร์ธซึ่งมันก็สร้างความอยากรู้ให้กับฮิโรชิเป็นอย่างมากตัดกลับมาหาทางฝั่งของพวกลีกันอีกครั้งที่ตอนนี้พวกเขาได้นั่งอยู่ในเครื่องลูกบอลและรอให้การปล่อยรังสีเชิญไททันให้มาเปิดประตูรอยแยกแต่ทว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันกลับไม่ใช่ก็อดซิลล่าแต่มันกลับเป็นไททันที่บินได้อย่างไอออนดากอนที่โผล่เข้ามาหวังจะขย้ำไอ้เครื่องแผ่รังสีและโดยความรุนแรงของการกระพือปีกของมันก็ทำให้สายไฟที่เชื่อมต่อกันอยู่นั้นหลุดลีที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบออกไปข้างนอกและพยายามเชื่อมต่อสายไฟให้เข้ากันอีกครั้งพร้อมกับตะโกนว่ามันไม่มีงานไหนที่กูไม่ต้องเหนื่อยเลยใช่ไหมเนี่ยแต่พอเขาพูดจบเสียงคำรามลั่นที่คุ้นหูเป็นอย่างดีก็ลอยออกมาจากมิติรอยแยกมันจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากเจ้าก็อดซิลล่าราชันแห่งอสูรที่เข้ามาตรวจตราว่ามีข้ารังสีมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงแต่ทันทีที่เจ้าก็อดซิลล่าย่างกายผ่านรอยแยกมันก็ถูกไอออนดากอนพุ่งมาโฉบไปข้างหลังและเข้ากระหน่ำโจมตีมาทันทีก็อดซิลล่าพยายามป้องกันตัวเองแต่ไอออนดากอนก็กัดไม่ปล่อยพยายามป้องกันเขตแดนตัวเองแบบสุดกำลังโดยการพ่นพิษใส่หน้าของเฮียก็อดจนร้อนจี๋เมื่อเตือนกันแล้วไม่ฟังอยากเล่นกับของแรงก็อดซิลล่าเลยจัดให้จัดการจับตัวของไอออนดากอนมาพ่นอะตอมิกบีทใส่หน้าแบบจังๆเมื่อมันอ่อนแอลงก็อดซิลล่าก็กระชากปีกของมันจนขาดพร้อมทั้งเหวี่ยงร่างของไอออนดากอนเข้าไปยังรอยแยกมิติจนทำให้มันเกิดรูโหว่ขึ้นมาและรูนี้นี่เองนะครับที่จะส่งพวกเขากลับโลกแรงดึงดูดมหาศาลได้พัดพาบอลที่พวกเขานั่งอยู่ขยับเข้าไปใกล้รอยแตกอยู่เรื่อยๆหลีที่พยายามกลับเข้าไปก็ถูกแรงดึงดูดของมันพัดเช่นกันท่ามกลางช่วยเหลือของดร.เคโกะที่ไม่อยากแกสูญเสียลีไปอีกแล้วเธอพยายามจับมือเขาแน่นแต่ดูเหมือนว่าเครื่องลูกบอลอันนี้มันจะไม่สามารถรองรับน้ำหนักที่ต้านไหวเขากล่าวขอบคุณเคโกะด้วยรอยยิ้มอีกครั้งประมาณว่าเขาไม่เสียใจที่ได้กลับลงมาที่นี่แล้วเจอเธอลีงัดมือของดร.เคโกะออกและเขาก็ปล่อยให้ตัวเองล่วงลงไปข้างล่างในขณะที่ลูกบอลพุ่งผ่านร่างกายของก็อดซิลล่าเพื่อเข้าสู่มิติรอยแยกที่กำลังจะปิดนั่นเองแสงจ้าก็แวบเข้ามาอีกครั้งในคราวนี้พวกเขาได้กลับมายังโลกอย่างปลอดภัยแต่ที่นี่เองก็ไม่ใช่โมนาดแต่เป็นฝีมือของใครสักคนที่ได้มารอพวกเขาอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือเคนทาโร่ที่โผล่เข้ามากอดพี่สาวของตัวเองและเคสที่ได้เจอกับคุณพ่ออีกครั้งก็สวมกอดกันยังมีความสุขแต่เมื่อหางตาของเขาได้มองไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งฮิโรชิก็จำได้ว่านั่นคือแม่ของเขาท่านเองดร.เคโกะไม่พูดจาอะไรมาก
เธอพูดแค่ว่าเขาโตขึ้นนะและทั้งสองแม่ลูกก็กอดกันพลางร้องไห้ไปด้วยโดยที่ในระหว่างนั้นเองก็มีคำถามจากเมย์ว่าใครเป็นคนจัดเตรียมทั้งหมดนี้เคนทาโร่ก็บอกว่าเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่เราใช้เวลาเตรียมการกว่า2ปีกว่าจะพบตำแหน่งที่พวกเธอจะโผล่มาซึ่งองค์กรนี้ก็ไม่ใช่องค์กรไหนครับมันคือเอเปกนั่นเองเมย์ที่ไม่อยากเชื่อว่าเคนทาโร่ได้ทำอะไรลงไปนายกำลังร่วมมือกับปีศาจแต่แล้วในระหว่างนั้นก็มีเสียงคำรามดังกึกก้องเดินดุมๆเข้ามาใกล้พวกเขาทั้งหมดจึงรีบอพยพในทันทีและศูนย์ประชาการแห่งนี้ก็คือหน่วยเฝ้ามองของเอเปกอินดัสทรีบนเกาะกระลูกและไททันที่เดินมาก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนแต่มันคือไอ้เจ้าคองที่กำลังเดินมาสำรวจค่ารังสีเช่นกันและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของโมนาเลกาซีซีซั่นที่1ทั้งหมด10ตอนเรียกได้ว่าตอนที่10เนี่ยทำเอาผมขนลุกขนชันไปเลยทีเดียวเพราะเรื่องราวทุกอย่างมันได้รับการเฉลยในผมก็รู้สึกตื่นเต้นที่ตัวหนังได้สรุปออกมาดีแบบนี้เรียกได้ว่าความทรมานที่ผ่านมาทั้งหมดหายเป็นปลิบทิ้งน้ำตาผมเกือบแตกไปทั้ง2รอบให้ตายสิโจตอนที่10ตอนเดียวแม่งแบกทั้งเรื่องเลยฉากก็อดซิลล่าสู้กับไอออนดากอนก็ทำมาดีมากถึงแม้จะไม่นานแต่ก็เต็มอิ่มทรงพลังได้ดุดันแบบสุดๆก็อย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมเฮียก็อดถึงปิดงานไวเพราะไอออนดากอนเนี่ยมันเป็นไททันระดับล่างเจอเฮียก็อดมีโอกาสหายใจ2วินี่ก็มากเกินไปแล้วแถมฉากจบก็ยังมีเซอร์ไพรส์ให้เราเห็นหน้าไอ้เจ้าคองโผล่มาแหกปากด้วยโอ้โยนี่คงอยากให้เราอยากดูซีซั่น2ต่อแล้วก็กลับมาง่วงสินะเข้าใจคิดครับผมเอาเป็นว่ากว่าจะถึงเนื้อเรื่อง Godzilla King of Monster ที่เกิดขึ้นในปี2019ก็ยังมีเวลาอีก2ปีให้ตัวซีรีส์ได้เริ่มเล่าในซีซั่น2ยังไงใครจะรอดูซีซั่นต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยซึ่งสำหรับตัวผมเองก็ยินดีที่จะดูต่อครับแต่อาจจะไม่ตามแบบตอนต่อตอนแล้วรอแบบทีเดียวเลยละกันเอาเป็นว่ากว่าจะถึงตอนนั้นก็อย่าพึ่งพากันเทช่องของผมเลยสุดท้ายนี้ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจทุกคนกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนที่1จนตอนจบด้วยนะครับ